ัญญาอันสยามเคลียร์ชัดไม่ใช่นักร้องเล่นของแต่คือคนที่โดนทำของใส่จากกรณีที่มีอักษรย่อว่ามีนักร้องนางเอกเล่นของแล้วไม่แก้จนทำให้ชีวิตพังงานนี้หลายๆคนเลยพากันคาดเดาว่านักร้องนางเอกคนไหนที่ถูกพูดถึงและล่าสุดนักร้องสาวธัญญาอัศยามก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง TikTok ส่วนตัวโดยหลังจากที่เธอนั้นมีชื่อยงในข่าวอักษรย่อดังกล่าวโดยธัญญาเผยว่าเห็นคลิปที่เขาออกมาพูดมีหลายๆเพจหลาย TikTok ที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีอักษรย่อออกมานะคะว่านางเอกนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้ของเข้าตัวเองอะไรสักอย่างซึ่งพอไปอ่านในคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมาตกอยู่ที่ตัวหนูแล้วคนที่บอกว่าหนูเคยโดนของหรือเปล่ามีโยงมาที่หนูเยอะมากนะคะมันมีต่อท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้ชีวิตคือพังมากก็ถามว่าถ้าเรื่องของเคยโดนไหมหนูเคยโดนของนะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปปักปั๊มว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เคยไปเล่าในรายการ The Ghost Radio อันนี้ก็ไปฟังกันเองนะคะอาการอะไรยังไงนะคะแต่ในส่วนของที่เคยไปทำของใส่ใครไหมหรือตัวเองเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนแต่ยอมรับว่าเป็นนักร้องสายมูจริงๆมูแบบว่าทำบุญบ่อยไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีลงหน้าทองบ้างเหมือนกับคนที่ชอบทำบุญแล้วก็สายมูปกตินะคะแต่ว่าไม่เคยไปทำของใส่ใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กำลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานคือดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอักษรย่อที่มาลงที่ธัญญาไม่ใช่นะคะทุกคนขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ